ประธานาธิบดีเรเซปไตยิปออร์โดกันแห่งตุรกีและผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาให้เลิกการสนับสนุนทั้งทางการเงินและการเมืองแก่กลุ่มก่อการร้ายที่กำลังคุกคามความมั่นคงของตุรกีในขณะที่เอร์โดอันเน้นย้ำจุดยืนคัดค้าน2ชาติแถบนอร์ดิกในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หากล้มเหลวการจัดการความกังวลของอังการาในประเด็นก่อการร้ายโดย AFP เผยว่าอังการากล่าวหาโดยเฉพาะว่าสวีเดนให้ความปราณีกับพรรคแรงงานเคิร์ดดิสถานหรือ PKK ซึ่งถูกอังการาและพันธมิตรตะวันตกขึ้นบัญชีดำในฐานะกลุ่มก่อการร้ายเช่นเดียวกับสมาชิกขบวนการเคลื่อนไหวหนึ่งที่นำโดยนายเฟตุลเลาะกูเลนนักการศาสนาชาวตุรกีที่พำนักอยู่ในสหรัฐที่ทางตุรกีกล่าวโทษว่าอยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารโค่นอำนาจเอร์ดูอันในปี2016แต่ประสบความล้มเหลวประธานาธิบดีเอร์ดูอันบอกกับนายกรัฐมนตรีมาร์กดาลิน่าแห่งสวีเดนว่าสวีเดนต้องหยุดให้การสนับสนุนทางการเมืองการเงินและอาวุธแก่องค์กรก่อการร้ายทั้งหลายตุรกีหวังว่าสวีเดนจะดำเนินการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความกังวลร่วมกับอังการาเกี่ยวกับพรรคแรงงานเคิร์ดดิสถานและสาขาของคนกลุ่มนี้ในอิรักและซีเรียเอร์ดูอันบอกกับนายกรัฐมนตรีสวีเดนจากการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้เปลี่ยนความคิดเห็นของนักการเมืองทั้งสองประเทศให้มีความโน้มเอียงอยากเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทหารตะวันตกอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใดๆจำเป็นต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ของสมาชิก30ชาติในปัจจุบันแต่ตุรกีซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกส่งสัญญาณว่าเตรียมใช้สิทธิ์วีโต้ขัดขวางแม้มีความพยายามเป็นปึกแผ่นกับตะวันตกแต่อดีตที่ผ่านมาสวีเดนและฟินแลนด์เลือกเว้นระยะห่างจากนาโต้ส่วนหนึ่งในนโยบายที่ยึดถือมาอย่างยาวนานซึ่งมีเป้าหมายหลีกเลี่ยงก่อความขุ่นเคืองแก่รัสเซียอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศหันมาเดินหน้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความวิตกกังวลต่อรัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่มอสโกอ้างความชอบธรรมของการโจมตีก็คือต้องการขัดขวางยูเครนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นอกจากนี้แล้วเอร์ดูอันยังได้บอกกับแอนเดอร์สันให้ยกเลิกข้อจำกัดต่างๆที่สวีเดนกำหนดกับอุตสาหกรรมกลาโหมของตุรกีด้วยเช่นกันในขณะที่สต็อกโฮล์มกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานภาคอุตสาหกรรมของอังการาลงโทษปฏิบัติการทางทหารของตุรกีในซีเรียเมื่อปี2019ด้านนางแอนเดอร์สันกล่าวว่าขอเน้นย้ำว่าสวีเดนยินดีที่จะร่วมมือในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศและย้ำอีกครั้งว่าสวีเดนสนับสนุนการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและการขึ้นบัญชีพรรค PKK เป็นองค์กรก่อการร้ายในสุดของการพูดคุยกับประธานาธิบดีซอลินีนิสโตแห่งฟินแลนด์เอร์ดูอันเผยว่าการหลิวตาให้กับองค์กรก่อการร้ายต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อพันธมิตรนาโต้1ขัดแย้งกับจิตวิญญาณแห่งความเป็นมิตรและเป็นพันธมิตรเอร์ดูอันระบุว่ามันเป็นสิทธิ์โดยธรรมชาติของตุรกีที่จะคาดหวังถึงความเคารพและความสนับสนุนที่มีต่อความชอบธรรมทางกฎหมายของพวกเขารวมถึงความมุ่งมั่นพยายามที่จะขจัดภัยคุกคามที่มีต่อความมั่นคงของชาติและประชาชนชาวตุรกีก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเชื่อมั่นว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์จะประสบความสำเร็จแม้มีเสียงคัดค้านจากตุรกีด้านประธานรัฐสภาฟินแลนด์เผยว่าฟินแลนด์ไม่สามารถที่จะตกลงกับตุรกีในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อเอาใจตุรกีโดยเฉพาะเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งฟินแลนด์ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะที่เพจ Worldmarker รายงานว่าจับตาวิกฤตอาหารโลกล่าสุดสื่อรัสเซียประกาศเตือนสงครามข้าวสาลีทั่วโลกกำลังจะเกิดขึ้นและเปรยเอาไว้ด้วยว่าชาติตะวันตกอาจจะต้องมาขอข้าวสาลีจากรัสเซียโดยยอมแลกกับการเลิกคว่ำบาตรนั่นคือคำพาดหัวข่าวที่น่าสนใจล่าสุดจาก RT ซึ่งเป็นสื่อภายใต้การดูแลของรัฐบาลรัสเซียพร้อมกับให้ข้อมูลว่าตอนนี้ราคาข้าวสาลีทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างรัสเซียคาซัคสถานและอินเดียได้ประกาศห้ามส่งออกธัญพืชสำคัญเพื่อปกป้องซัพพลายเออร์ในประเทศแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกเนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาอาหารโลกก็ได้พุ่งทำระดับ all time high จากภาวะเงินเฟ้อและปัญหาซัพพลายอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปี2022มานี้ราคาข้าวสาลีได้พุ่งขึ้นอีกมากกว่าบวก 60% ถือว่าเยอะมากโดยสาเหตุนั้นก็มาจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่ง2ประเทศนี้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีเกือบ1ใน3ของโลกรัสเซียและยูเครนรวมกันคิดเป็นประมาณ 30% ของโลกในช่วงปี 2021 ถึง 2022 ซัพพลายเออร์ของรัสเซียคิดเป็น 16% ของการส่งออกข้าวสาลีทั่วโลกและผู้ผลิตยูเครนคิดเป็น 10% แต่เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้ง2ประเทศจึงประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลีซึ่งหมายความว่าซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดโลกจะหายไปราว 30% เลยนั่นเองโดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัสเซียประกาศจำกัดการส่งออกธัญพืชทั้งหมดนอกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจนถึงวันที่30มิถุนายนข้าวสาลีข้าวไรซ์ข้าวบาเล่และข้าวโพดและในขณะเดียวกันยูเครนก็ได้สั่งปิดท่าเรือที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเมืองโอเดสซาที่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกรัสเซียยึดขณะที่รัฐบาลตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียก่อสงครามข้าวสาลีโดยโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะรัสเซียประกาศห้ามส่งออกแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ารัสเซียไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบต่อวิกฤตที่เลวร้ายลงเพราะประเทศอื่นก็พร้อมใจการประกาศงดส่งออกเช่นกันตอนนี้หลายชาติในยุโรปพยายามจะเรียกร้องให้ยูเครนผลิตและส่งออกข้าวสาลีต่อไปในสถานการณ์จริงก็ถือว่าทำได้ยากมากตราบใดที่ยังอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียในขณะที่สหรัฐและ EU เองก็พยายามส่งอาวุธช่วยเหลือตลอดซึ่งรัสเซียก็รู้เรื่องนี้ดีจึงทำสงครามยึดพื้นที่เกษตรในยูเครนไปด้วยพร้อมกับงดส่งออกอย่างไรก็ตามผู้ผลิตรายอื่นอาจจะสามารถกอบกู้โลกจากภาวะวิกฤตอาหารในครั้งนี้ได้โดยสื่อของรัสเซียพยายามชี้ไปที่สหรัฐและแคนาดาซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของการส่งออกทั่วโลกขณะที่ยุโรปเองก็มีผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ฝรั่งเศสและเยอรมันแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเทศเหล่านี้ก็ไม่น่าจะสามารถแบ่งปันธัญพืชของตนให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากนักเนื่องจากตัวเองก็จำเป็นต้องเก็บไว้บริโภคเองและประเทศเหล่านี้ก็มักจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารของตนเองเป็นลำดับแรกที่น่าสนใจคืออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอีกหากประเทศเหล่านี้ประกาศกักตุนวัตถุดิบไว้ใช้เองในเฉพาะกรณีสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันตนเองภายในประเทศจากความหิวโหยและลดอัตราเงินเฟ้อประเทศผู้ผลิตจึงพยายามรักษาวัตถุดิบเอาไว้และเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสกุลเงินหมายถึงว่าอัตราแลกเปลี่ยนการมีวัตถุดิบไว้ในครอบครองมักจะทำกำไรได้มากกว่าการมีเงินสดเนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ไม่เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วเท่ากับสกุลเงินทั้งนี้ยังเป็นปริศนาอย่างมากว่าวิกฤตอาหารทั่วโลกจะเลวร้ายไปถึงไหนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อซัพพลายเชนสงครามโรคระบาดเทคโนโลยีและอื่นๆซึ่งเราต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการแก้ไขข้อขัดแย้งและทำให้โลกกลับไปสู่ภาวะปกติแต่สื่อของรัสเซียเปรยเอาไว้เล็กน้อยว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งประเทศทางตะวันตกอาจถูกบังคับให้ขอแลกเสบียงอาหารจากรัสเซียโดยแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสิ่งที่ World Marker อยากย้ำคือเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนและนั่นเป็นสิ่งที่รัสเซียเปลยออกมายังยืนยันอะไรไม่ได้แต่ก็ถือว่าน่าจับตามองอย่างมากเพราะถ้าหากสงครามในยูเครนและวิกฤตอาหารโลกรุนแรงกว่าที่เราคิดเอาไว้รอบนี้ตลาดการเงินอาจจะกระทบหนักกว่าเดิมไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้ก็โดนคลื่นซัดมาหลายลูกแล้ว